นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงแล้วก็ผับจนถึงเวลาตีสี่เนี่ยยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ว่าตกไปนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะล้มเลิกในการเสนอหรือเปล่าก็จะเข้าครม.วันนี้แล้วนะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าคือจะสร้างเม็ดเงินได้ค่อนข้างที่จะดีเลยถ้าขยายระยะเวลาจากที่ปิดเดิมตีสองเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนช่วงเวลาค่ำๆดึกๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่แบบคนเนี่ยเริ่มที่จะจับจ่ายเงินเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำร่องในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นกรุงเทพภูเก็ตกระบี่แล้วก็ชลบุรีครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่จากเดิมตีสองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเศรษฐกิจภาคกลางคืนมากขึ้นโดยจะเริ่มจากพื้นที่นำร่องก่อนก็คือกรุงเทพภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีชลบุรีนี่ก็คือที่พัทยานะครับประจวบคีรีขันธ์นี่ก็คือที่หัวหินส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือที่สมุยซึ่งได้ทำข้อมูลไว้ครบแล้วแต่มีข้อมูลจากพื้นที่ที่เสนอเข้ามาใหม่ก็คือพื้นที่เชื่อมโยงตั้งแต่แยกเพลินจิตจนถึงแยกอโศกด้วยส่วนเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่5เนี่ยนะฮะมีกำหนดนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นกันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2566พร้อมกับหลายกระทรวงซึ่งกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้ที่1,500,000สิทธิ์หรือ1,500,000คืนพักใช้งบประมาณมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 5,400 ล้านบาทหากผ่านการพิจารณาคาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ทันทีในเดือนมกราคมปีหน้าโดยใช้เป็นส่วนลดค่าเข้าพักในโรงแรมร้อยละ40อีกร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองรวมถึงคูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์จำนวน600บาทต่อห้องต่อคืนโดยจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นแรงส่งในภาคการท่องเที่ยวปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มมองไปยังช่วงหลังปีใหม่โดยในเดือนมีนาคมปีหน้ามีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกถดถอยภาวะเงินเฟ้อวิกฤตค่าครองชีพค่าเดินทางแพงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันรวมถึงจะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่สูงมากนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวรอดูกันว่ามาตรการต่างๆนะครับการขยายระยะเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่กับเราเที่ยวด้วยกันระยะที่5เนี่ยสามารถที่จะไปได้ไหมเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยคาดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมแต่ว่าที่มีคนคัดค้านกันหน่อยเยอะหน่อยก็คือเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะเคาะออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ